รัฐบาลยืนยันแล้วว่าจะเปิดโครงการคนละครึ่งเฟส4เปิดแน่1มีนาคมนี้แล้วก็จะได้ใช้เป็นเวลา1เดือนคือมีนาคมถึงเมษายนคนที่เคยได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาแล้วน่าจะพึงพอใจที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายวันได้พอสมควรเพราะว่ารายจ่ายลดลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลออกให้เราครึ่งหนึ่งค่ะวันนี้เรามาสรุปกันว่าโครงการนี้จะเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ประเด็นแรกคือทำไมต้องเริ่มโครงการในเดือนมีนาคมเรื่องนี้คุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าช่วง 1-2 เดือนแรกจะเป็นช่วงการเคลียร์ระบบต่างๆเพราะที่ผ่านมาโครงการเฟส3มีคนที่ได้สิทธิ์มากกว่า27ล้านรายแต่ใช้สิทธิ์เต็มวงเงินไม่ครบทุกคนดังนั้นวงเงินที่ใช้ไม่หมดและเรียกคืนมาก็จะนำมารวมกันและนำงบประมาณมาทำโครงการคนละครึ่งเฟส4นั่นเองค่ะจะใช้ช่วงมกราคมพาเนี่ยทำทุกอย่างให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วเดือนมีนาคมเราก็จะได้ใช้คนละครึ่งแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าต้องมาตื่นมาลงทะเบียนแย่งกันไม่ต้องนะคะจะทำให้ทุกอย่างให้ง่ายขึ้นสำหรับท่านที่ได้ร่วมโครงการคนละครึ่งไปแล้วค่ะนั่นหมายความว่าคนที่ได้เคยเข้าร่วมโครงการไปแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปเข้าร่วมใหม่แล้วใครที่ยังไม่เคยสมมติว่าลงทะเบียนแล้วไม่ได้ใช้ลืมใช้หรือแบบว่ามีปัญหาเรื่องการยืนยันตัวตนอะไรเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเข้าร่วมโครงการในเฟส4ได้ใช่ค่ะเราอยากให้คนเข้ามาร่วมโครงการนะคะเราก็คิดว่าเมื่อร่วมแล้วก็อยากใช้ให้หมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะไปปรับปรุงระบบให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะคะให้เรียกว่าลงทะเบียนแล้วก็ไม่ติดขัดอุปสรรคใดๆค่ะวิธีที่เข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไรคนที่เคยได้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3มีทั้งหมด 27.98 ล้านคนเมื่อระบบเปิดต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และคนที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์ค่ะส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนจะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์แล้วได้วงเงินเท่าไหร่ล่ะตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าคนละครึ่งเฟส4จะได้เดือนละ 1,500 บาทเหมือนเฟส3หรือไม่ต้องรอกระทรวงการคลังสรุปวงเงินงบประมาณก่อนแล้วสิทธิ์อะไรที่ได้เพิ่มบ้างข้อดีของเฟส4ก็คือคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเพราะว่าไปใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนรอบนี้ได้เข้าโครงการคนละครึ่งแน่นอนเพราะคุณพรชัยถีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยืนยันแล้วว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนยังสามารถใช้สิทธิ์มาตรการคนละครึ่งเฟส4ได้เนื่องจากว่าช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกันค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4ต้องรอก่อนค่ะรอวันที่ระบบเปิดให้ลงทะเบียนสามารถลงได้ที่ www.คนละครึ่ง.com และสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้การลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางก็คือลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับผูก G-Wallet ค่ะแล้วคนละครึ่งใช้ซื้อสินค้าอะไรได้บ้างย้ำกันอีกครั้งนะคะสิทธิ์คนละครึ่งสามารถใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มของใช้ในชีวิตประจำวันหรือสินค้าทั่วไปค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการอย่างเช่นนวดสปาจ่ายค่าบริการขนส่งสาธารณะก็ทำได้เหมือนกันค่ะแต่ย้ำว่าได้เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วก็ร้านนั้นจะต้องมีระบบแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยสามารถใช้จ่ายได้ระหว่าง6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของแต่ละวันส่วนสินค้าที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่ได้ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรือว่ายาสูบด้วยค่ะมาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับปีที่แล้วโครงการคนละครึ่งเฟส3มีผู้ใช้สิทธิ์สะสมจำนวน 26.35 ล้านรายคนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 27.98 ล้านรายแล้วก็มีคนที่ใช้สิทธิ์ครบ 4,500 บาทมากกว่า 10.87 ล้านรายค่ะมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมถึง 223,000 ล้านบาทเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 113,936 ล้านบาทและรัฐบาลร่วมจ่ายอยู่ที่ 199,985.8 ล้านบาทOh, oh, oh.